สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้พิมพ์ล่างเฮ็ดเสร็จแล้วล่างเฮ็ดเสร็จแล้วโอ๊ยล่างเฮ็ดเสร็จแล้วได้หลายอีหลีจ้ะพี่น้องกำมังบักไงเบิ่งเนาะจ้ะพิมพ์ก็สิมาตัดผ้าเครื่องเนาะจ้ะจักสิเฮ็ดหยังได้มาแล้วพี่น้องคือบ่ออกเนาะจ้ะถ้าแม่นเฮ็ดผึ่งหวานพิมพ์ก็พ่อฮู้เนาะจ้ะพิมพ์ก็สิตัดผ้าแบบนี้พ่อใหญ่เพิ่นสิเอาไว้พัดใส่เนยเนาะจ้ะพัดใส่เนยแซ่บเนาะจ้ะแต่ว่าแกงพิมพ์บ่เคยได้แกงเนาะจ้ะเพราะว่าตั้งแต่เก็บเห็ดมาบ่เคยได้หลายขนาดนี้เนาะจ้ะเห็ดเหลืองเห็ดมันปูหรือว่าเห็ดอีหยังเพิ่นคันทะเลนบ่พิมพ์ก็แฮงเอิ้นบ่เป็นเนาะจ้ะออกเสียงก็บ่เป็นเลยภาษาบ้านเพิ่นนี่เนาะจ้ะยากอีหลีเนาะจ้ะอยู่นําเพิ่นเว้าบ่เป็น คลิปนี้ก็สิพามาเว้าคือเก่าเนาะจ้ะเว้าเรียงฝรั่งสายฟอเนาะจ้ะก็แม่ใหญ่ที่พิมพ์ไปเที่ยวบ้านเพิ่นเนาะจ้ะเพราะว่าเพิ่นเป็นเพื่อนของพ่อใหญ่เพิ่นว่ามีอันผู้ชายมาสอบเพิ่นแต่ว่าอายุหน่อยก็เพิ่นหลายปีเนาะจ้ะเท่าผู้ชายคนนั้นน่ะเพิ่นอายุ60ปีเนาะจ้ะว่ามาสอบเพิ่นแต่ว่าหน้าตาเพิ่นเพิ่นว่าซ้ำประมาณอายุคนก็สิประมาณ55นะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนสอบออกกําลังกายเล่นยิ้มเล่นหยังนะจ๊ะเพิ่นว่าเพิ่นเคยอยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วเพิ่นบ่อยากให้ผู้ใดมาอยู่นําเพิ่นนะจ๊ะเพิ่นเว้าฟังพิมพ์ก็เลยว่าสันบ่สันนั่นติดต่อเด้อฉันสิติดต่อหามีไผสนใจพิมพ์เลยหวังสิโอ้ได้เลยเพิ่นว่าเนาะจ้ะแม่ใหญ่คนนั้นเพิ่นว่าได้เลยอันเขาบอกว่าเขาต้องการหาคนอยู่นําเพราะว่าเมียเพิ่นตายเนาะจ้ะเมียเฒ่าพ่อใหญ่คนนั้นน่ะเพิ่นตายเป็นโรคมะเร็งว่าซั่นเนาะจ้ะเป็นโรคมะเร็งตายเพิ่นก็มีฐานะอยู่เนาะจ้ะตามที่แม่ใหญ่คนนี้เว้าให้ฟังเนาะจ้ะเพิ่นก็มีบ้านมีรถเพิ่นว่าเนาะจ้ะ เพิ่นเคยมาเฮ็ดงานซอยแม่ใหญ่คนที่ว่าเนาะจ้ะแม่ใหญ่ฝรั่งที่นี่อันเพิ่นก็เลยขอว่าฉันขอเอาเสือไว้นี่ได้บ่ว่าซั่นแม่ใหญ่คนนี้เลยว่าเอาไว้ได้เอาไว้ได้แต่สุดทํางานเพิ่นว่าโอ้ยคือว่าแล้วเนาะจ้ะคนถ้าเฮาบ่สอบเพิ่นว่าเพิ่นคบได้นะจ้ะคบเป็นเพื่อนแบบว่าคบเป็นเพื่อนนะจ้ะถ้าสิมาเป็นเพื่อนแบบอยู่นํากันแบบเป็นคู่ผัวตัวเมียเพิ่นบ่เอานะจ้ะเพิ่นบ่มักเพิ่นเคยอยู่คนเดียวมาหลายเพิ่นอยู่คนเดียวหลายปีเนาะจ้ะว่ามันสิ4คันจําบ่ผิดสิบ่40ปีแล้วบ่เพิ่นอยู่คนเดียวแต่ลูกเพิ่นน้อยๆอยู่เนาะจ้ะแต่ลูกเพิ่น7 8ขวบมั้งเพิ่นว่าเพิ่นเลิกกันกับแฟนเพิ่นนะจ้ะพิมพ์ก็เลยว่าถ้าแม่ใหญ่บ่สนใจเดี๋ยวฉันสิถ้าฉันได้พ่อเพิ่นหรือว่าหยังฉันสิติดต่อให้คนที่เขาสนใจสายฝอนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้จังได๋ล่ะแม่ใหญ่พิมพ์ก็เลยถามเพิ่นก็เป็นคนรูปร่างดีอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่มักแม่ใหญ่เราบ่มักแม่ใหญ่เราอยากเคยอยู่คนเดียวพิมพ์เอิ้นแม่ใหญ่นะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นก็อายุหลายแล้วมาคลิปนี้มาส่วนพี่น้องตัดเฮ็ดมาเว้าสู่กันฟังเนาะจ๊ะสายฝอนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าพิมพ์มีความคืบหน้าจังใดเดี๋ยวพิมพ์สิมาเว้าสู่ฟังอีกเนาะจ๊ะพิมพ์ก็ยังบ่ทันได้เคยเห็นเพิ่นเด้อจ้ะ
ทอนคนวาเนี่ยเนาะจะฝรั่งที่วาเนี่ยเนาะจะเพราะแม่ยายฝรั่งบอกฟังว่าเพิ่นก็รูปร่างดีเด้อายุเพิ่นก็60แล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นหั่นยังดูดีเป็นคนดูดีเพิ่นก็มีเงินมีค่ำมีหัวมีสวนนะจ๊ะสำหรับคนที่สอบสายฟออันนี้บ่ได้มาเว้าตัวเว้าตมแล้วจ๊ะเว้าตามที่มีไงฝรั่งเว้าสู่ฟังนะจ๊ะอันนี้เพิ่นเว้าสู่ฟังเว้าเพิ่นมาซอยเฮ็ดงานอยู่น้ําบ้านมาซอยเฮ็ดดีๆก็สิสอบเพิ่นละมั้งเพิ่นหั่นบ่สอบเพิ่นว่าเพิ่นเคยอันคือว่าเนาะจ้ะฝรั่งเพิ่นนอนอยู่คนเดียวเพิ่นก็สิเพิ่นว่านะจ้ะแต่งตัวบ่เรียบร้อยย่างไปใดมาใดในบ้านของเพิ่นก็สิแบบถนัดแบบนั้นนะจ้ะบางทีคนเคยอยู่คนเดียวก็คิดเนาะจ้ะถ้าสิมีผู้ใดมาอยู่นําเฮาก็สิแบบว่าเขาเคยอยู่คนเดียวแล้วมันมีคนหนึ่งคนสองมาอยู่นำถ้าเทียเฮ็ดบ่ถือใจถือหยังนะจ๊ะเพราะว่าการที่เขาอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวมาโดนแล้วมันก็อาจจะใส่ชีวิตลำบากนะจ๊ะถ้าอยู่เป็นชีวิตคู่เพราะว่าเพิ่นก็เคยอยู่เป็นชีวิตคู่มาแล้วเพิ่นห่างมาโดนหลายปีนะจ๊ะต้องว่าบ่แม่น40ปีแล้วบ่เห็นเพิ่นเว้าสู่ฟังนะจ๊ะคลิปนี้มาเว้าสู่พี่น้องฟังตัดเฮ็ดไปพร้อมสำหรับคนมักสายฝอนะจ๊ะถ้าได้ความคืบหน้าแบบใดเดี๋ยวพิมพ์สิมาเว้าสู่พี่น้องที่สนใจฟังเนาะจ๊ะแต่ว่าการรู้จักกันก็ต้องศึกษากันเบิ่งเนาะจ๊ะถูกใจกันบ่สัวพิมพ์สิได้เว้าสิเว้าได้นะจ๊ะใส่เวลาคือกันจ้ะพี่น้องเพราะว่าแม่นอีแท้เนาะจ้ะจังพิมพ์นี่เนาะจ้ะถ้าเฮาบ่มีอารมณ์สิเว้านี่มันเว้าบ่ได้อีแท้เด้จ้ะพี่น้องคนที่เพิ่นเว้าออกหน้ากล้องนี่เพิ่นก็เก่งสุดยอดเด้จ้ะบ่แม่นสิบ่เก่งบางทีเฮาก็เฮ็ดได้บางทีเฮาก็เฮ็ดบ่ได้บางทีถ้าพิมพ์เว้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะจ้ะคนเฮาก็อาจจะคิดบ่คือกันหวังว่าเพื่อนๆคงสิเข้าใจเนาะจ้ะเข้าใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังจนฮอดตอนนี้เด้อจ้ะพี่น้องเฮ็ดเหลืองนี่เฮ็ดหยังกินได้แน่เนาะพี่น้องไผหูแน่เนาะจ้ะพิมพ์ก็บ่เคยแกงเนาะจ้ะเพราะว่าหามามันบ่เคยได้หลายขนาดนี้จ้ะพี่น้องมันมีแต่อันได้มาเทียละ 3-4 กำมือเนาะจ้ะมันบ่ได้หลายขนาดนี้จ้ะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่พิมเก็บเฮ็ดได้หลายอีหลีเนาะจ้ะได้หลายสำหรับพิมเนาะจ้ะคนอื่นเขาเจ้าก็สิพายเซ่พุ่นละมั้งพี่น้องแต่พิมอยู่ในสต็อกโฮมนะจ๊ะขึ้นสต็อกโฮมหาเฮ็ดกินยากอยู่จ้ะถ้าบ่ออกไปนอกเมืองอันนี้ก็ออกไปบ่แม่นสิ40โลได้บ่พี่น้อง40หรือ45โลเนาะพิมพ์ก็ลืมนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมพ่อกันมื้อหน้าสวัสดีจ้า